สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครทรัพย์ยางยนต์นะครับวันนี้ผมพามาชม Toyota Vios Vios Gen 2นะครับคันนี้ใส่เป็นล้อยางโช๊คนะครับผมตัวล้อจะเป็นขอบ15กว้าง7ออฟเซตบวก28กับยาง205 50บอกเลยว่าโอเวอร์ไซส์สุดๆนะครับตอนนี้ล้นออกมาอยู่ประมาณครึ่งนิ้วนะครับแล้วก็คันนี้เตี้ยด้วยนะโอกาสจำติดก็มีนะครับจำไม่ติดก็มีนะครับยังไม่ได้ไปเทสนะใส่ไปล้อ TE37 SL สีดำเงานะครับใส่ไปล้อ TE37 SL สีดำเงานะครับข้างหลังก็ฟิตเมนต์เดียวกันนะครับเป็นฟิตเมนต์ขอบ15กว้าง7ออฟ28ยาง205ก็จะล้นอยู่นะครึ่งนิ้วปิ่มๆปิ่มๆแล้วกันนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับคันนี้ใส่เป็นโช๊คอิโมเทคแล้วนะครับนี่นะครับจัดฟิตเมนต์สู่สตั๊ดนะแล้วก็ข้างหลังลองดูว่ากี่นิ้วมือสอดนะครับเดี๋ยวลองดูข้างหลังนะครับตอนนี้2นิ้วมือสอดนะครับก็ยังบรรทุกได้สบายนะ2นิ้วมือสอดติดนะยังไม่ได้พับซุ้มด้วยนะยังไม่ได้พับซุ้มนะครับคันนี้ก็ในส่วนของด้านหน้าก็โหลดเตี้ยกว่าด้านหลังนิดนึงนะครับน่าจะอยู่ประมาณ1นิ้วสอด1นิ้วสอดพอดีนะครับด้านหน้านะครับยังไม่ได้พับซูมนะครับฟิตเมนต์หล่อจัดเลยนะคันนี้เดี๋ยวพาไปดูล้อใกล้นะครับตัวนี้เป็นล้อเทียบแท้สเกลแบบเทียบแท้เลยนะครับกับ Promax นะครับมาต่อกันที่ตัวล้อ TE37 นะครับตัวนี้เป็นสเปค SL ก้านมันจะยกนิดๆนะครับเป็นสีดำเงานะครับแล้วก็ใส่กันสั่นส้มนะครับแล้วก็น็อตดำนะครับแล้วด้วยยาง RS009 เป็นรุ่นของแลนเซลนะครับเป็นแบรนด์แลนเซลรุ่น RS009 นะครับยาง205นะครับ5015นะครับตัวนี้บอกเลยว่าดอกยางโคตรสวยนะครับลายเดียวกับ RE004 นะครับแก้มยางโอเวอร์ไซส์อมหายเลยนะครับไล่ดูข้างๆให้ดูเลยนะครับนี่ตัวนี้มีริมการ์ดอมขอบล้อหายไปเลยนะครับแก้มหน้าอ้วนเหมือนโดนนัดมากนะครับล้อยางชุดนี้จบอยู่ที่ประมาณ 19,500 บาทนะครับล้อเปล่าอยู่ที่ 12,500 บาทนะครับจะได้เป็นสเกลแบบนี้เลยนะครับสวยๆกันสั่นส้มซื้อแยก500บาทนะครับโอเคนะครับก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกและแนวทางในการแต่งนะครับ Toyota Vios ถ้าเกิดว่าอยากได้ล้อตัวนี้ไปใส่กับรุ่น Honda ทุกรุ่นได้หมดเลยนะครับที่เป็น4รู100ใส่ได้หมดเลยนะครับแต่อาจจะต้องดูรถก่อนนะครับว่าจำติดไหมเพราะว่าล้อตัวนี้กับยางตัวนี้มันโอเวอร์ไซส์มากๆนะครับโอเคเอาไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับกับ Toyota Viosเจน2นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ0945409999นครทรัพย์ยางยนต์Perfect.